ในท่านโยนสุสุประเสริฐธรรมของท้าทายจีท่านเขียนพระราชสุภาพบุรุษนายกสมาคมได้จีครับ
ชาติชาติพันธุ์ความไม่เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเสมอภาคจีนเป็นมิตรที่ดีและเป็นเพื่อนบ้านอีกหลายชื่อของไทยความร่วมมือในช่วงเวลานี้ถือว่ามีพลวัตสูงโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจวัฒนธรรมการท่องเที่ยวปัจจุบันจีนคู่ค้าและส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีมูลค่าสูงถึง 72,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง4ล้านคนแล้วก็มีแนวโน้มจะมากถึง6ล้านคนในปีนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณสหรัฐกระทรวงจีนด้วยนะครับที่กรุณาส่งนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากในเวลานี้นะครับก็ทำให้หลายอย่างดีขึ้นนี่แหละคือเพื่อนกันไม่เคยทิ้งกันในยามยากครับขอบคุณในช่วง4ทศวรรษที่ผ่านมานั้นทุกอย่างได้พิสูจน์แล้วว่าเรามีมิตรภาพที่ดีมีความจริงใจระหว่างของประเทศและยังคงมีแผนงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนนับแต่จะเสริมสร้างให้ประชาชนทั้งฝ่ายมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่ายทั้งนี้ตั้งแต่รัฐบาลได้เริ่มบริหารประเทศในช่วงเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้งผมได้ไปเยือนจีนในปีแล้วสองครั้งมีการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำในเป็กที่กรุงปักกิ่งในเดือนพฤศจิกายนและเยือนเป็นทางการในธันวาคมทั้งสองครั้งสำเร็จด้วยดีสองฝ่ายผู้เข้าตกลงหลายประการโดยเฉพาะยิ่งความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟสินค้าเกษตรการเงินการธนาคารและปีนี้ผมก็ตอบรับที่จะไปเยือนจีนอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนเพื่อจะร่วมในงานแสดงสินค้าจีนอาเซียนที่นครหนานิงก็ได้มีโอกาสหารือกับผู้นำจีนอีกครั้งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันผมและรัฐบาลไทยนั้นมีความมุ่งมั่นในการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการผลักดันความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพและประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนทั้งสองประเทศรวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ซึ่งไทยจีนสามารถจะร่วมมือกันได้อย่างสร้างสรรค์เช่นในด้านวิทยาศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพพร้อมสำหรับเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทยจีนด้านรถไฟความเร็วสูงการร่วมเวลาสูงให้บริการข้อมูลการสำรวจดาวเทียมระยะไกลความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตลอดจนการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในโอกาสที่ผมขอแสดงความยินดีต่อการครบรอบ40ปีของความสัมพันธ์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งจีนและรัฐบาลไทยนั้นมีความตั้งใจจะให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้เป็นต้นไปอย่างกว้างขวางและครอบคลุมในทุกมิติและทุกสาขาความร่วมมือผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโดยมีพลเอกธนศักดิ์ธนาภกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคือการจัดกิจกรรมของทุกภาคส่วนมีความคืบหน้าไปอย่างดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ความประทับใจต่อไปในอนาคตนะครับก็ที่เป็นสาระหลักๆสำคัญก็กล่าวไปแล้วนะครับขออนุญาตกล่าวทักทายผมนิดนึงวันนี้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับที่ท่ามกลางพี่น้องไทยจีนนะโดยพร้อมเพรียงกันแต่ผมทราบว่ามีหลายงานที่กำลังทยอยจัดไปตามระดับนะครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญผมเรียนแล้วว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับมิตรประเทศทุกประเทศนะครับในโลกใบนี้นะแต่สิ่งที่เรายึดถือยึดมั่นก็คือเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจลดความหวาดระแวงและการดำเนินการเพื่อเกิดผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมเพื่อประชาชนของทั้งสองประเทศเราใช้คำว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลไทยทำในวันนี้นั้นเราพูดเน้นเสมอว่าประชาชนของไทยจะได้อะไรเพราะนั้นในการที่เรามีความสัมพันธ์กับจีนนั้นเช่นเดียวกันเราก็ต้องนึกถึงประชาชนจีนว่าจะได้อะไรนะครับเช่นเดียวกัน
ผมเคยพบปะกับท่านประธานดีหลายครั้งท่านนายกดีหลายครั้งนะครับก็มีการพูดจาให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีและมีความก้าวหน้ากันตามลำดับนะครับถือว่าท่านเป็นผู้อาวุโสผมก็ให้การเคารพให้เกียรติท่านเสมอมาและท่านก็ให้มีโอกาสเข้าพบและแนะนำหลายอย่างไม่ว่าจะในเรื่องของการค้าการลงทุนความร่วมมือต่างๆนะครับรวมมาไปถึงในเรื่องการปฏิรูปประเทศท่านก็ให้แนวทางว่าประเทศจีนนั้นมีการปฏิรูปอย่างไรนะครับ30ปีที่ผ่านมาก็ได้แนะนำนะครับผมก็ได้จดจำหลายอย่างที่อันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็ทำให้ผมมีแนวทางในการแก้ปัญหาในประเทศนี้เป็นอย่างมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่นี้ไว้ด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่ไปทั้งสองท่านก็ได้แสดงความห่วงใยถวายความเคารพถึงพระบาทสมเด็จพระหัวและราชวงศ์ทุกโรงทุกครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีระดับราชวงศ์ที่ใกล้ชิดกันมายาวนานนะครับวันนี้ก็หวังเป็นยิ่งว่าความสุขเหล่านี้จะยั่งยืนตลอดไปแล้วก็ทำอย่างไรให้ทั้งไทยและจีนนั้นมีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นในระดับคนระดับประชาชนการท่องเที่ยวการเยี่ยมเยือนด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันคนไทยก็ต้องให้เกียรติคนจีนคนจีนให้เกียรติคนไทยแล้วก็ทุกเรื่องนั้นเราก็จะเผื่อแผ่แบ่งปันกันจะทำให้ทั้งสองประเทศนั้นประสานความสัมพันธ์ไปไม่ใช่แค่พันปีมันต้องเป็นหมื่นปีต่อไปอนาคตในวันหน้านะครับเพราะนั้นก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานและได้มากราบท่านในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดงานเฉลิมฉลองรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนแล้วก็ขออวยพรให้งานในวันนี้ประสบผลสำเร็จสมดังเจตจำนงตลอดจนขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่5บนพื้นฐานที่มั่นคงเปี่ยมด้วยมิตรภาพอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติและส่งเสริมเกื้อกูลกันตลอดไปขอให้ท่านมีความสุขอายุยืนทุกคนนะครับสวัสดีครับ